สวัสดีครับนี่คือรองเท้าที่หลายคนรอรีวิวอยู่นะครับ Salomon S-Lab XT 6นะฮะเป็นรองเท้าที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะซื้อเลยแต่สุดท้ายป้ายยาตัวเองแล้วก็จัดมาแล้วนะครับคู่นี้ขอพูดถึงราคาก่อนแล้วกันนะครับราคาคู่นี้เนี่ยขายอยู่ที่ Carnival ที่ On นี่อะไรราคา 8,600-8,700 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ Salomon Thailand เข้ามาขายแล้วราคาประมาณสัก 7,600 บาทนะครับแต่ผมซื้อมือ2มานะเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของไซส์ชื่อว่าไซส์คู่นี้ต้องใส่อย่างไรแต่ว่าก็มีโอกาสไปถามพี่ๆหลายคนนะมีไปถามพี่ออสพี่เอมนะฮะพี่เอแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะครับเขาบอกว่าควรจะบวกไปครึ่งไซส์ผมก็เลยเห็นมือ2ขายอยู่ประมาณสัก 6-7,000 บาทก็เลยไปจัดมานะครับสุดท้ายผมบวกมันเป็น 9.5 ก็พอดีเลยนะครับตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันว่ามันจะยาวไปไหมสุดท้ายแล้วเฮ้ยโอเคเลยบวกมาครึ่งไซส์ผมว่ามันกำลังดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ารอบๆคู่นี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างแต่ขอย้อนกลับไปก่อนแล้วกันถึงประเด็นของประวัติของคู่นี้แล้วก็ยี่ห้อนี้นะครับผมก็ไม่ได้รู้เยอะนะอาจจะเป็นคร่าวๆแล้วกันเขาเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสแล้วก็เปิดตัวมานะฮะแบรนด์นี้ก็หลายสิบปีแล้วแหละแล้วก่อนหน้านี้เขาจะเน้นไปในเรื่องของเป็นอุปกรณ์กีฬาสกีรองเท้าสกีอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เพิ่งจะมาโฟกัสในรองเท้าเทรคกิ้งรองเท้าปีนเขารองเท้าวิ่งเทรลอะไรแบบนี้เมื่อประมาณสักปี2000นั่นเองนะครับก็ไม่นานประมาณ10-20ปีประมาณนี้เองแล้วก็ออกเป็นรุ่นนี้ซึ่งเราเห็นเขาว่า S-Labนะ S-Lab ก็เป็นแผนกหนึ่งเหมือนกันของเขาที่โฟกัสในเรื่องของรองเท้าเทรลรองเท้าเทรคกิ้งนะครับก็เลยออกมาเป็นคู่นี้ XT 6นะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นรองเท้าที่แต่งตัวได้มันกลายเป็นแต่งง่ายถึงหน้าตามันจะดูประหลาดนะดูแบบมันดูใส่ยากหรือเปล่าแต่ว่าพอไปแต่งแล้วก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีออนฟีดูตอนท้ายกันด้วยนะครับให้ดูวัสดุรอบๆก่อนละกันนี่ก็จะมีเป็นผ้าเมชก็คือผ้าตะข่ายแล้วก็จะมีเป็นพลาสติกตรงนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น water resistant คือมันกันน้ำแต่ว่าไม่ใช่ waterproof คือไม่สามารถเอาไปจุ่มน้ำแล้วมันจะแห้งนะผมไปลองมาแล้วเอาน้ำหยดลงไปตรง toe box ตรงนี้เปียกนะครับไม่ได้ช่วยเลยนะฮะก็เป็นว่ามันไม่ได้กันน้ำแต่กันในมุมมองของผมนะครับแล้วผมได้มาเป็นสีขาวล้วนผมก็ว่าสีนี้มันสวยมากเพราะว่าผมไม่ค่อยมีรองเท้าสีขาวล้วนที่เป็นรองเท้าผ้าใบสักเท่าไหร่ก็เลยจัดมาคู่นี้นะฮะด้านหน้า toe box ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเรียวด้วยความที่มันเรียวพอบวกไปครึ่งไซส์ผมว่าโอเคเลยนะไม่ได้เหลือเยอะคือเหลือพอดีเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราใส่ตรงไซส์เนี่ยผมแอบคิดเหมือนกันว่าตรงเนี้ยตรงกลางเท้าของเราเนี่ยมันจะแน่นเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าพอผมบวกมาครึ่งไซส์ตรงเนี้ยพอดีเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นมิดโซตรงเนี้ยมันแข็งไม่นิ่มเลยแล้วก็อินโซเป็นของออโตไลท์ก็รับประกันในเรื่องของความสบายความนิ่มกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราอาจจะกังวลว่ามันอาจจะไม่นิ่มพอก็ไปซื้อยี่ห้ออื่นแบบอื่นมาใส่ก็ได้แต่ผมว่าอันนี้มันก็โอเคอยู่แล้วนะอีกหนึ่งจุดคือเอาโซนนะฮะก็จะมีตะปุ่มตะป่ำเยอะมากเลยเพราะว่าพอมันเป็นรองเท้าเทรคใช่ไหมเราก็ต้องเจอกับพื้นดินต่างๆที่มันต้องแบบเกาะติดกันเอาไว้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความนูนๆตรงนี้ออกมาเหมือนกันนะครับแล้วจุดที่ผมชอบที่สุดคือตรงร้อยเชือกเขาเรียกว่าQuick Laces นะครับเวลาการใส่ถอดเนี่ยก็แค่รูดขึ้นรูดลงง่ายๆแบบนี้กันเลยนะครับก็ทำให้ใส่รองเท้าได้ง่ายเหมือนกันผมไม่ค่อยเห็นยี่ห้อไหนทำแบบนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่ผมมีที่เป็นการร้อยเชือกแบบนี้นะครับมาต่อกันที่ฟิลลิ่งการใส่ไม่ได้สบายนะสมมติถ้าเกิดเต็ม10ผมให้มัน6ประมาณนี้6หรือ7ประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาไปรองเท้าเทรลของเขาเทรคอย่างเงี้ยทำให้เขาต้องทำมิดโซให้มันแข็งๆหน่อยเวลาที่เราเดินเนี่ยมันก็เลยแบบมีความแข็งๆตรงนี้เพื่อเป็นการยึดเกาะกับพื้นนะครับเขามีคุชชั่นนิ่งต่างเข้ามาใส่แหละแต่มันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นคือถ้าเกิดเทียบกับพวกแบบรองเท้าที่ผมใส่บ่อยๆใช่ไหมมันก็สู้พวก New Balance สู้พวก ASICS อะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้แต่มันก็ได้ในเรื่องของดีไซน์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอีกหนึ่งจุดที่ชอบคือแบรนด์ Salomon ตรงนี้ชัดเจนมากนะครับแล้วหนึ่งอย่างที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องแก้ไขยังไงถ้าเกิดทุกคนรู้บอกผมหน่อยละกันคือพอผมรูดมันขึ้นไปแล้วใช่ปะเนี่ยมันยาวเกินเวลาที่มันเดินมันก็แบบชนพื้นนะไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงให้มันสั้นลงผมก็ยัดมันเข้าไปแบบนี้นะฮะมันจะได้ไม่ไหลลงมาหลังนี้ครับก็คือการรีวิว Salomon XT 6แบบคร่าวๆนะครับก็หวังว่าจะช่วยทุกคนได้ในเรื่องของไซส์ทุกคนใส่อย่างไรรวมถึงตอนท้ายผมจะมีออนฟีดให้ด้วยเดี๋ยวจะอธิบายแล้วกันว่าในมุมมองผมเนี่ยมันแต่งตัวได้อย่างไรกันบ้าง นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายฮะ
Canon Free นะครับผมว่าคู่นี้เราแต่งตัวได้ง่ายๆมากๆเลยนะครับใส่กับกางเกงที่เป็นจ็อกเกอร์แพนก็ได้หรือว่าเป็นกางเกงที่มีสายรัดแบบนี้อันนี้ผมซื้อมาจากยูนิโคลนะครับก็เก่าแล้วแหละก็เป็นสายรัดแบบนี้นะฮะก็แต่งได้สบายๆแบบนี้เลยดูแบบแต่งตัวลุงๆอ่ะได้ไหมผมว่ามันดีเลยตอนแรกคือแต่งยากกว่านี้แต่พอสุดท้ายแล้วก็โอเคนะครับหรือบางคนอาจจะเอาไปใส่ขาสั้นเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับซาลามอนเขาก็จะมีหลายๆสีเหมือนกันนะครับที่แบบเอาไป mix and match กันได้ดาราเซเลบหลายๆคนเนี่ยก็ไปแต่งตัวให้มันสีแบบจัดจ้านก็ได้เหมือนกันนะครับ